สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปีการศึกษา2563ถึง2564เป็นวันที่2วันนี้เวลา 8:46 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558มหาวิทยาลัยมหาสารคามอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปีการศึกษา2563ถึง2564เป็นวันที่2ในวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรระดับปริญญาตรีจำนวนทั้งสิ้น 3,480 คนปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดการเรียนการสอนรวม17คณะ2วิทยาลัย1สถาบันมีนิสิตทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกมากกว่า 43,000 คนมีสมาร์ทคลาสรูมและโคเวิร์กิ้งสเปซรองรับการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้วยเครื่องปฏิบัติการต่างๆตามมาตรฐานสากลมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและต่างชาติรวมถึงนักวิจัยและ Visiting Professor จากทั่วโลกร่วมสอนและวิจัยเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกมิติมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชียที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมหาสารคามติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกอาทิเป็นมหาวิทยาลัยระดับ5ดาวด้านการจัดการเรียนการสอนด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนจัดอันดับโดย QS Star Rating ติดอันดับที่10ของประเทศอันดับที่145ของโลกจัดอันดับโดย UI Green Metric World University Rankings ได้รับคะแนนระดับดีที่สุดด้านการเรียนการสอนและการเรียนรู้และความเป็นนานาชาติจากการจัดอันดับของ U Multi Rank ปี2021ภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กรเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานผลการศึกษาของนิสิตทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์โอกาสนี้ตำรวจตระเวนชายแดนผู้ดูแลนิสิตทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์บัณฑิตและนิสิตทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทเป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้จำนวน3คนและนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ที่คณะศึกษาศาสตร์2คนคณะวิศวกรรมศาสตร์1คนจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานผลการดำเนินงานกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีการศึกษา2563ถึง2564ทั้งนี้ตั้งแต่ปี2551จนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนพระราชทานชาวกัมพูชาในกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาไปแล้ว244คนในจำนวนนี้สำเร็จการศึกษาแล้ว199คนและกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีรวม26คน